ลักษณะเนื้อคู่หรือคู่ครองของชาวลัคนาราศีมังกรจะเป็นอย่างไรก่อนฟังคำนายอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้เป็นหมออ้ําธรรมทาโร่ด้วยนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรที่ดูคลิปนี้อยู่นี่คือการทำนายแบบภาพรวมๆนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณอยากจะดูของคุณเฉพาะเจาะจงต้องดูส่วนตัวนะคะอันนี้มันเป็นภาพกว้างๆนะคะแต่ก็ลองมาเล่นกันดูลองมาฟังกันดูว่ามันตรงกับคู่หรือคนที่คุณแอบชอบมากน้อยขนาดไหนชาวลัคนาราศีมังกรนะเรือนคู่ครองจะอยู่ที่ราศีกรกฎนะไม่ได้หมายความว่าราศีกรกฎต้องเป็นคู่คุณนะแต่ว่าดวงดาวคู่นะดวงคู่นะมันไปสถิตอยู่ที่ราศีกรกฎเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าลักษณะของคู่ครองของคุณจะเป็นคนที่รักบ้านเกิดรักบ้านเรือนรักญาติพี่น้องรักครอบครัวนะคะเป็นคนที่เผลอๆเขาจะชอบอยู่กับบ้านมากกว่าออกไปเที่ยวนะคะรักที่อยู่อาศัยรักความสงบค่ะแล้วก็มีจิตใจที่อ่อนโยนนะคะเป็นคนที่มารยาทดีเรียบร้อยอารมณ์อ่อนไหวนะคะอบอ้อมอารีชอบช่วยเหลือคนอื่นเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีอะไรก็แบ่งปันคนนั่นคนนี้ตลอดเวลามองภายนอกอาจจะดูเหมือนเขาเข้มแข็งอดทนแต่จริงๆแล้วในใจลึกๆเขาเป็นคนชอบความสะดวกสบายนะคะคู่ของคุณจะเป็นคนที่ไม่ชอบความยุ่งยากซับซ้อนอะไรนะ เขามักจะเก็บเนื้อเก็บตัวนะแต่ว่าก็ทำงานร่วมกับญาติพี่น้องได้นะคะแล้วก็ชอบงานพวกชอบทำครัวชอบงานอะไรเกี่ยวกับเรื่องของอาหารนะหรือชอบทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องของอาหารนะอาหารการกินอะไรต่างๆนะอาชีพที่เขาถนัดจะเป็นเรื่องของงานบริการนะเรื่องของอาหารเรื่องของโรงแรมเรื่องของการทำผลิตภัณฑ์อะไรเกี่ยวกับอาหารก็ได้นะคะรูปร่างหน้ากลมมนนะหูกลมนะอ้วนท้วนนะคะก็คือก็ชอบอาหารนะคะตามนั้นผิวขาวเนียนนะพูดจาอ่อนหวานค่ะคู่ของคุณนะพอสูงวัยก็อาจจะเป็นคนที่ถ้าคุณมาเปิดคลิปนี้ตอนที่คู่คุณอายุเยอะแล้วเนาะเขาก็มักจะชอบเข้าวัดฟังธรรมนั่งสมาธิสวดมนต์นะคือเป็นคนที่ค่อนข้างรักความสงบอะค่ะรักความสงบรักบ้านนะคะแล้วก็ไม่ชอบอะไรที่มันวุ่นวายนะเป็นคนที่สมถะนะแล้วก็เข้าใจธรรมะเข้าใจธรรมชาติอะไรต่างๆด้วยนะคะแล้วก็มีจิตใจที่ดีนะชอบช่วยเหลือชอบแบ่งปันผู้อื่นนะอาจจะชอบทำบุญทำทานชอบให้ทานชอบทำบุญเป็นประจำนะหรือว่ามีการบริจาคอะไรต่างๆอยู่อย่างต่อเนื่องก็ได้นะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบค่อนข้างจะมีออร่าของความแบบอำนาจวาสนาเปล่งประกายอะอำนาจบุญนะเปล่งออกมาเลยเขาจะขาวนะอันนี้ก็คือลักษณะคู่ของคุณนะตรงไม่ตรงอย่างไรบอกด้วยนะคะ